Establish device uplink near Sleepy Sound or Camp Cuddle เราจะต้องไปวางอุปกรณ์กันที่แถวเมือง Sleepy Sound หรือ Camp Cuddle เพื่อนๆจะไปตรงไหนก็ได้นะคะแต่ก็ให้คิดก่อนว่าตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะมีเบ็ดตกปลาหรือเปล่าเพราะว่าในสเตจที่2เนี่ยเราจะต้องไปตกปลานะคะเพราะฉะนั้นไซก็จะไปที่ Sleepy Sound ดีกว่าค่ะมาวิ่งชนโฮโลแกรมกันค่ะพอชนแล้วนะคะในสเตจที่2เนี่ยนะคะจะต้องไปตกปลาเดี๋ยวดูชื่อเควสก่อนนะคะ collect meat part from fishing holes เราจะต้องไปตกเอ้ยไปเก็บชิ้นส่วนของหุ่นยนต์จากบ่อปลานี่เป็นเหตุผลว่าทำไมซายถึงอยากจะให้มาลงตรงไหนก็ได้ในสเตจที่1แล้วมันอยู่ใกล้กับที่ที่มันมีเบ็ดนะคะเม็ดตกปลาเนี่ยสามารถหาได้จากถังนะคะพวกถังนี้นะคะถ้ากดอินเทอร์แอคกับมันไม่กดทูบเนี่ยเราก็จะได้ XP ด้วยแต่ซายเลเวล200แล้วเนี่ยซายก็คือไม่เปิดละการตกปลาเพื่อที่จะเอาของเควสนะคะจะตกในบ่อตกปลาก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกน้ำเปล่าๆก็ได้เหมือนกันนะคะตกขึ้นมาแล้วอย่าลืมกดเก็บกดอินเทอร์แอคด้วยนะคะนี่เดี๋ยวจะเหวี่ยงไปน้ำเปล่าๆให้ดูเห็นไหมคะว่าได้ของเหมือนกันแต่ถ้าเหวี่ยงไกลเนี่ยของมันก็จะอยู่ไกลนะคะเพื่อนๆก็จะต้องแบบว่ายน้ำไปเก็บสักนิดนึงทำทั้งหมด3อันนะคะถ้าเกิดว่าตายก่อนเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสามารถที่จะไปทำในตาต่อไปได้ค่ะDonate เป็นกำลังใจในการทำคลิปได้ที่ True Money Wallet และ PromptPay หรือเพื่อนๆจะสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนก็ได้ส่วนถ้าใครอยากจะให้ทิปนะคะระหว่างที่ทำการสตรีมก็ Donate ผ่านทิปมีผ่านลิงก์ตอนสตรีมได้จะมีการขึ้นข้อความที่หน้าจอด้วยสักไปก่อนนะคะทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ